สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านอยู่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง IP Camera ตัวใหม่ครับจาก Nanotech ครับรุ่น IP 720ครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้อง IP Camera ครับตัวนี้หมดปัญหาได้เลยครับเพราะว่าเป็นระบบปลั๊กแอนด์เพย์รวมถึงการจับสัญญาณครับก็แน่นอนมากๆครับเพราะว่ามีถึง3เสากันเลยทีเดียวพร้อมแล้วเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ตรงแล้ววันนี้นะครับก็สั่งได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับร้านชื่อว่า Nanotech ครับอยู่ใน Lazada นั่นเองนะฮะตัวนี้ชื่อว่ารุ่น IP Camera 7203เสานะฮะซึ่งข้างในกล่องครับเราก็จะได้กล้อง IP Camera แบบนี้มา1ตัวครับก็เป็นซิกเนเจอร์เลยนะของ Nanotech หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเราจะเคยเห็นแบบนี้ตั้งแต่รุ่น1เสา2เสาและตัวนี้ครับ3เสามาแล้วตัวกล้องครับสามารถแพลนได้นะครับซ้ายขวา355องศาเรียกว่าเกือบรอบตัวเลยทีเดียวแล้วก็ทิวขึ้นลงได้นะครับอยู่ที่90องศาครับ3เสาขนาดนี้แน่นอนครับเรื่องการจับสัญญาณนะไม่มีปัญหาตัวนี้เนี่ยเป็นระบบสปีกเกอร์ด้วยนะครับมีไมค์ในตัวนะสามารถพูดโต้ตอบกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้ตัวกล้องครับเป็น wide angle แล้วก็มีไฟอินฟราเรดถึง11จุดครับชัดในที่มืดตัวนี้ครับรองรับการ์ดได้ถึง64กิกะไบต์ครับนอกจากนั้นครับของที่เขาให้มาครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะฮะก็มีสายนะครับเป็นสาย USB แล้วก็ขาติดสำหรับกำแพงบ้านครับวัสดุนะครับเป็นพลาสติกครับก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวมีปุ๊กมาให้นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์มาให้อีกด้วยครับสำหรับเจ้ากล้อง IP Camera ตัวนี้นะครับเซนเซอร์เป็น CMOS ความละเอียดอยู่ที่ 2.0 เมกะพิกเซลครับแล้วก็ไฟอินฟราเรดที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับสามารถส่องไกลได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งกล้องไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ผมจะติดกลับหัวนะเพราะว่าเวลาอยู่แนวสูงเนี่ยทิวขึ้นลงเนี่ยติดกลับหัวเนี่ยจะได้มุมมองที่กว้างกว่าครับอ่ะเรามาดูที่แอปพลิเคชันนะสำหรับกล้อง IP Camera Nanotech 3เสาตัวนี้ครับก็ใช้กับแอปพลิเคชัน V380 เจ้าเก่านั่นเองครับมันจะง่ายเขาบอกหรือเปล่านะครับก็ Add New Device ครับแล้วก็เปิด Wi-Fi ครับเชื่อมต่อตัวกล้องครับกลับไปที่แอปพลิเคชันอีกครั้งนึงครับแล้วก็กด Next ครับนี่ครับผมก็เลือก Wi-Fi ที่บ้านนะนี่ครับใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi บ้านให้เรียบร้อยครับนี่เองครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้าไปดูได้เลยครับตอนนี้ก็กล้องกลับหัวอยู่ครับนะตามที่เห็นนะครับกลับหัวอยู่ครับเราก็ทำการฟลิปกล้องกลับครับครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับกับกล้อง Nanotech IP Camera 7203เสาจาก Nanotech ครับที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยสั่งซื้อได้เองจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ